มาที่เรื่องราวของน้องยาย่าแล้วก็พี่ณเดชน์กันบ้างค่ะคือน้องยาย่าเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกแล้วนะคะหลังจากที่หวานใจทำเซอร์ไพรส์ในวาเลนไทน์เธอจะว่ายังไงไปติดตามค่ะเป็นคู่จิ้นคู่จริงที่ใครๆก็ต่างมอบความรักความเอ็นดูให้นะคะสำหรับน้องยาย่าแล้วก็พี่ณเดชน์ที่ช่วงวาเลนไทน์ก่อนหน้านี้พี่ณเดชน์ก็รับบทหนุ่มคลั่งรักไปเลยจ้ะเช่าวิวบอร์ดขึ้นรูปคู่น้องยาย่าติดทั่วบ้านทั่วเมืองจนแฟนๆยังเขินแทนเลยนะคะที่สำคัญงานเดทยังทำเองคนเดียวทั้งหมดอีกด้วยล่าสุดนักข่าวเจอตัวน้องยาย่าเลยขอสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกันสักหน่อยซึ่งน้องก็บอกว่าโอ๊ยเขินหนักมากไม่คิดว่าพี่เขาจะทำขนาดนี้ไปฟังเสียงของน้องยาย่ากันค่ะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นตอนแรกอะค่ะหนูถ่ายละครอยู่แล้วทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่าล้อเล่นแต่ว่าก็เรื่องจริงค่ะปกติวาเลนไทน์เดย์หนูจะเป็นคนทำเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ให้พี่ณเดชน์จัดการเลยเพราะว่าถ่ายละครค่ะหนูไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่ารวบยอดที่ไม่ได้แพลนอะไรมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบิ๊กบึ้มแบบว่าขึ้นบิลบอร์ดเลยจริงๆแล้วอะค่ะเราก็ไปแบบไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วหนูก็นึกว่าจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าปกติพี่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันก็ like unexpected สุดๆเลยค่ะเรื่องนี้พูดกี่ทีก็ยิ้มแก้มแตกกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะ